วันนี้เราก็จะมาเรียนในเนื้อหาที่จำเป็นนะครับถึงแม้ว่าเราอาจจะชอบมั่งไม่ชอบมั่งนะครับนั่นก็คือเรื่องของการคำนวณนะครับทางเคมีซึ่งการคำนวณทางเคมีนะครับที่เราได้ทำบ่อยนะครับมากที่สุดก็คือเรื่องของพวกการเตรียมพวกสารละลายนะครับนี่การคำนวณเรื่องสารละลายนะครับมันมีตั้งแต่เรื่องของการที่เราต้องเตรียมสารละลายเองนะครับหรือว่าเราซื้อเข้ามาใช้นะครับแล้วไอ้ตัวสต็อกโซลูชันเนี่ยมันอยู่ในรูปแบบของสารละลายที่มีความเข้มข้นนะครับซึ่งตัวเนี้ยเราจะต้องเอามาเจือจางลงนะครับเพื่อที่จะให้มันได้เป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็น working solution นะครับอันนี้เราก็จำเป็นต้องคำนวณนะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องของการเตรียมสารละลายเรื่องของการคำนวณอะไรพวกนี้มันก็จะอยู่ในแทบทุกที่นะครับดังนั้นมันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นนะครับว่าการทดลองของเราเนี่ยมันจะประสบความสำเร็จหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าหากเราเริ่มต้นด้วยการเตรียมสารการคำนวณที่ผิดพลาดอะไรพวกนี้มันก็จะนำไปสู่ความผิดพลาดของผลการทดลองในภายหลังนะครับมันอาจจะได้ผลเป็นบวกแต่ว่ามันเกิดขึ้นจากการบวกเพราะว่าเราใช้สารเคมีมากเกินไปอะไรเงี้ยมันก็คือสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับหรือว่ามันให้ผลเป็นลบแต่มันเป็นผลเป็นลบเพราะว่ามันใส่สารน้อยเกินไปอย่างเงี้ยมันก็รับไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราจะต้องมีการคำนวณเนี่ยให้ถูกต้องนะครับเพื่อที่ทุกอย่างเนี่ยมันจะได้ถูกต้องตามไปด้วยนะครับเวลาที่เราต้องเตรียมสารละลายเองเนี่ยบางทีนะครับมันจะมีอยู่ในสมุดอยู่ในคุกบุ๊กในห้องแลบเนี่ยมันจะเป็นหน้าตาประมาณเนี่ยนะครับเขาจะเป็นสูตรเป็นตารางมาให้แล้วเราเองเนี่ยก็จะต้องเตรียมให้ได้ตามนี้นะครับการอธิบายแบบคร่าวๆเลยเนาะก็คือสูตรเนี้ยนะครับมันจะได้ปริมาตร1ลิตรนะครับแล้วเขาก็จะให้ข้อมูลต่างๆมานะครับอย่างชื่อสารนะครับตัวเนี้ยให้ชื่อสารมาแล้วก็บอกว่ามวลโมเลกุลนะครับหรือว่าโมเลกุลาร์เวทมันเท่ากับเท่าไหร่นะครับแล้วก็ความเข้มข้นหลังเตรียมนะครับตัวนี้สำคัญนะความเข้มข้นหลังจากที่เตรียมเสร็จนะครับตัวนี้เนี่ยไม่ว่าเราจะเตรียมสารมากน้อยเท่าไหร่นะครับไม่ว่าเราจะเตรียม1ลิตรเตรียม5ลิตรเตรียม100ลิตรเตรียม1,000ลิตรความเข้มข้นตัวเนี้ยมันจะเท่าเดิมเสมอนะครับมันจะเท่าเดิมเสมอไม่ว่าเราจะเตรียมปริมาตรมากน้อยเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะคำนวณอะไรให้เรายึดตามตัวนี้นะครับเป็นสำคัญความเข้มข้นสุดท้ายนะครับหรือว่า final concentration หรือว่า final conc นะครับเราจะต้องยึดตามตัวนี้เพราะว่าบางทีเนี่ยข้อจะไม่ได้บอกมานะว่าเฮ้ยถ้าคุณจะเตรียม1ลิตรเนี่ยคุณจะต้องใส่โซเดียมคลอไรด์ 7.02 กรัมข้อจะไม่ได้บอกนี้มาก็ได้น
ครับบางทีเขาจะบอกมาแค่เนี้ยบอกมาแค่สารกับไฟนอลคองนะครับแล้วเราจะทำยังไงเราก็จะต้องคำนวณเองนะครับเราต้องคำนวณเองแล้วเราจะคำนวณยังไงล่ะเราก็ต้องรู้วิธีคำนวณนะครับเราถึงจะคำนวณได้นะครับคราวนี้เวลาที่เขาทำตารางแบบนี้เขาก็จะไล่นะครับส่วนประกอบจากตัวที่เยอะที่สุดไปหาตัวที่น้อยที่สุดนะครับซึ่งเวลาที่เราเตรียมสารเนาะเราก็จะต้องทำการเตรียมโดยใส่ของต่างๆเรียงลำดับตามนี้นะครับเนี่ยอย่างเขาบอกว่ามีโซเดียมคลอไรด์ใช่ไหมมีเฮอร์ปีสนะครับอาจารย์บอกว่าอย่ากดแชร์สกรีนนะครับอย่ากดแชร์สกรีนเพราะถ้าคุณกดแชร์สกรีนสกรีนของอาจารย์จะดีดออกนะครับโอเคไหมแล้วก็มี Google Code นะครับแล้วก็มีไพลูเวตนะครับโพแทสเซียมคลอไรด์แมกนีเซียมคลอไรด์แล้วก็แคลเซียมคลอไรด์นะครับอันนี้คือสิ่งที่เขาใส่มาในตารางนะครับแล้วก็ไฟนอลวอลลุ่มคือ1ลิตรนะครับคราวนี้เราจะมาพูดถึงวิธีการเตรียมสารละลายง่ายๆจากการที่เขามีทุกอย่างให้หมดแล้วนะครับเขาบอกมาแล้วนะว่าเฮ้ยโซเดียมคลอไรด์เนี่ยใส่แค่ 7.02 กรัมเฮอร์ปีสใส่ 2.38 กรัมกลูโคส 0.9 ไพลูเวต 0.44 นะครับส่วน KCL นะครับใส่2.5 มิลลิลิตรจากสารละลายเข้มข้น1โมลาร์นั่นหมายความว่าตรงนี้คือสต็อกโซลูชันนะครับเขาไม่ได้ใส่เป็นผงนะแต่พวกนี้ที่บอกเป็นกรัมเนี่ยแสดงว่าเป็นน้ำหนักของสารที่อยู่ในรูปของผงนะครับเป็นผงแห้งส่วนอันเนี้ยเป็นสารละลายนะครับแสดงว่าสถานะของมันเป็นของเหลวนะครับอันนี้ก็จากสารละลายเข้มข้น1โมลาร์แล้วก็แคลเซียมคลอไรด์นะครับ20มิลลิลิตรจากสารละลายเข้มข้น1โมลาร์นะครับคราวนี้ถ้าเราสังเกตเนาะว่าไอ้ตัวแรกๆเนี่ยกลุ่มแรกมันจะเป็นกลุ่มของแข็งนะครับแล้วก็กลุ่มที่2จะเป็นกลุ่มที่เป็นของเหลวนะครับเพราะว่ามันอยู่ในรูปของสต็อกโซลูชันคราวนี้สิ่งที่น่าสังเกตอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือว่าปริมาณที่ใส่มันจะไล่จากมากไปหาน้อยนะครับมากไปหาน้อยยกเว้นตัวสุดท้ายนะครับยกเว้นตัวสุดท้ายทำไมเขาไม่ทำแบบนั้นมันมีเหตุผลนะครับแล้วก็ถามว่าแล้วเราจะใส่ยังไงก่อนนะครับใส่อะไรก่อนนะเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าจะทำยังไงทีนี้สิ่งที่เราทราบเนาะก็คือว่าไอ้เจ้าตัวแรกๆเนี่ยมันเป็นผงนะครับแต่ว่าจาก KCL เป็นต้นไปนะครับตัวนี้นะครับเป็นของเหลวนะครับแล้วก็ไอ้ตัวเนี้ยปริมาตรมันคือ20มิลลิลิตรนะครับแต่ว่าปริมาตรที่เราต้องการเนี่ยคือ1ลิตรนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเตรียมออกมานะครับสิ่งสุดท้ายที่ต้องได้เนี่ยคือสารละลายที่เตรียมเนี่ยปริมาตรนะครับจะต้องเป็น1ลิตรเป๊ะๆเลยนะครับแล้วก็
ความเข้มข้นสุดท้ายนะครับจะต้องได้ตามตารางนะครับแล้วเราจะเตรียมยังไงล่ะเราจะเตรียมยังไงนะครับเวลาเราเตรียมนะครับเราก็จะต้องเอาภาชนะมานะครับใส่น้ำกันลงไปก่อนนะครับไฟนอลเนี่ยมันคือ 1,000 มิลลิลิตรนะครับเราจะใส่น้ำกันลงไปก่อนสัก800นะครับจากนั้นเราก็จะชั่งนะครับเราจะชั่งแต่ละอย่างแล้วก็ใส่ลงไปนะครับอันแรกเราก็จะใส่โซเดียมคลอไรด์ 7.02 กรัมนะถ้าจำไม่ผิดนะครับใส่ลงไปนะครับแล้วก็ข้างล่างเนี่ยเขาก็จะมีตัวแมกเนติกสเตอร์เลอร์นะครับหรือใช้วิธีคนด้วยแท่งแก้วก็ได้นะครับใส่ตัวแรกลงไปแล้วก็คนให้เข้ากันนะครับจนกระทั่งตัวแรกมันละลายหมดนะครับจากนั้นก็ใส่ตัวที่2นะครับตัวที่2คืออะไรเอ่ยตัวที่2คือเฮอร์ปีสนะครับ 2.38 นะครับแล้วก็คนจนละลายหมดแล้วก็ใส่ลงไปเรื่อยๆนะครับจนหมดส่วนที่เป็นผงนะครับจากนั้นนะครับส่วนที่เป็นของเหลวนะครับเขาก็จะมีตัวสต็อกโซลูชันอยู่เนาะก็จะใช้ปีเปตนะครับจริงๆปีเปตมันต้องตั้งตรงๆเนาะใช้ปีเป็ดกับจุกยางของเรานั่นแหละนะครับดูดนะครับตัวแรกคืออะไรที่เป็นของเหลว KCl นะครับ 2.50 นะครับใส่ลงไปนะครับแล้วก็คนจนมันละลายนะครับแล้วก็ใส่แมกนีเซียมคลอไรด์นะครับแล้วก็คนจนละลายแล้วก็ใส่แคลเซียมคลอไรด์นี่ถ้าหากเราสังเกตเนาะว่าเอ้ยอันแรกๆเนี่ยมันก็อาจารย์ก็ใส่ของที่มีปริมาตรเยอะก่อนนะยกเว้นตัวสุดท้ายเลยคือตัวนี้นะครับปริมาตรมันเยอะกว่า KCl อีกแต่ทำไมไม่ใส่ก่อน KCl สาเหตุนะครับก็คือว่าไอ้ตัวแคลเซียมคลอไรด์เนี่ยถ้าเราใส่ก่อนนะครับมันจะเกิดปฏิกิริยาแล้วมันก็จะตกตะกอนนะครับมันจะเกิดปฏิกิริยาแล้วมันก็จะตกตะกอนดังนั้นเขาก็เลยเก็บมันไว้สุดท้ายนะครับคราวนี้พอใส่ครบทุกอย่างแล้วนะครับปริมาตรเนี่ยจาก800มันก็จะได้ประมาณไม่ถึง900นะครับแต่ว่าเราอยากได้พันเราก็จะเอาวอลูมิตริกฟาสนะครับขนาด 1,000 มิลลิลิตรนะครับมาแล้วเราก็เทสารตรงนี้นะครับใส่เข้าไปข้างในทั้งหมดนะครับแล้วไอ้ตัวบิ๊กเกอร์ตัวนี้นะครับเราก็จะเอาน้ำกันเนี่ยใส่ลงไปแล้วก็ล้างนะครับแล้วก็เทลงไปนะครับน้ำกันเนี่ยก็สักประมาณอย่าเกิน100มิลลิลิตรแล้วกันนะครับใส่ลงไปมันก็จะถึงประมาณนี้นะครับจากนั้นนะครับเราก็จะใช้ขวดน้ำกันไอ้ที่เป็นคอแหลมๆเนี่ยค่อยๆเติมนะครับค่อยๆเติมไอ้ตรงนี้คือขีดข้างบนเนี่ยคือขีดที่บอกว่าเฮ้ยถ้ามันมาถึงตรงนี้มันคือ 1,000 มิลลิลิตรหรือมันก็คือ1ลิตรแบบแทบจะเป๊ะๆนะครับเราก็จะค่อยๆใช้ขวดน้ำกันนะครับปรับขึ้นมาจนกระทั่งโค้งล่างมาถึงตรงนี้นะครับโค้งล่างมาอยู่ตรงนี้พอดีเราก็จะได้สารละลายที่มีความเข้มข้นแล้วก็ปริมาตรที่เป็นไปตามกำหนดโดยที่มีเออร์เลอร์น้อยที่สุดนะครับแล้วก็จะปุดจุกนะครับปุดจุกของเขาจากนั้นก็ผสมให้เข้ากันนะครับโดยการกลับฟาสขึ้นลงนะครับ
กับฟาสต์ขึ้นลงเสร็จแล้วจากนั้นก็ค่อยเทนะครับใส่ลงไปในขวดที่ใช้ในการเก็บสต็อกสารนะครับก็เทลงไปได้เลยโดยที่ไม่ต้องอะไรแล้วนะครับแล้วก็ติดฉลากว่าตรงนี้คือบัฟเฟอร์อะไรใครเป็นคนเตรียมวันที่เท่าไหร่นะครับสำคัญนะตรงนี้ฉลากเนี่ยจะต้องบอกว่าชื่อสารนะครับชื่อคนเตรียมแล้วก็วันที่เตรียมนะครับอันนี้คือ3อย่างเป็นอย่างน้อยนะที่ต้องมีนะครับเป็นอย่างน้อยที่ต้องมีบางที่อาจจะมีแบบว่าควรใช้ก่อนวันที่เท่าไหร่อะไรเงี้ยนะครับก็เป็นออปชันนะครับแต่ว่า the must นะครับหรือว่าสิ่งที่จะต้องมีแบบขาดไม่ได้ก็จะมีชื่อสารชื่อคนเตรียมแล้วก็วันที่เตรียมนะครับออปชันที่ใส่มีอะไรอีกนะมีวันหมดอายุเนาะออปชันแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเก็บที่กี่องศานะครับเพราะว่าบางอย่างอาจจะต้องเขียนเก็บกี่องศาเก็บลบ20องศาอะไรเงี้ยหรือว่าเก็บที่อุณหภูมิห้องอาจจะเขียนระบุไว้นะครับอาจจะเขียนระบุไว้ได้เขียนไว้ก็ดีนะครับแต่ว่าไม่เขียนก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้คือวิธีการเตรียมตามโพยนะครับคราวนี้มันจะมีอย่างหนึ่งนะครับถ้าเขากำหนดว่า final pH เท่ากับ 7.4 อันนี้หมายความว่ายังไงหมายความว่าจะต้องมีการเอาไปปรับ pH ด้วยนะครับปรับ pH นะครับก็วัดด้วย pH meter นะครับแล้วก็อาจจะใช้ไฮโดรคลอริกแอซิดครับในกรณีที่มันเป็นด่างเกินไปนะครับ pH สูงเกินใช้ไฮโดรคลอริก pH ต่ำเกินอาจจะใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์อะไรเงี้ยนะครับเขาจะเขียนบอกไว้แหละว่าปรับ pH ด้วยอะไรนะครับถ้าเขาจะให้ปรับนะประมาณนี้นะครับเมื่อกี้นี่คือการเตรียมตามโพยนะครับทีนี้โพยพวกสูตรสารเคมีนะครับในห้องแลบเนี่ยมันจะมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งนะครับก็คือคุกบุ๊กนะครับถ้าแลบที่ดีเขาก็จะมีคุกบุ๊กอะเราไม่ต้องคำนวณเองเราก็พอจะรู้นะแต่สิ่งที่เราจะต้องมาคำนวณเพิ่มก็คืออย่างเช่นว่าเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นสูตรสำหรับ500มิลลิลิตรใช่ไหมเอ้ยมันเป็นสูตรสำหรับ1ลิตรนะครับบางทีอ่ะเราอาจจะไม่ได้อยากเตรียม1ลิตรอ่ะเราอยากจะใช้แค่500มิลลิลิตรนะครับหรือเราอยากจะใช้แค่250มิลลิลิตรหรืออาจจะอยากใช้แค่100มิลลิลิตรนะครับในแลบที่ดีหน่อยคุกบุ๊กเขาก็จะทำไว้แบบนี้เลยนะครับก็คือเขาจะมีบอกว่าเอ้ยถ้าเป็น1ลิตรทำยังไงนะครับถ้าเป็น500มิลลิลิตรทำยังไงถ้าหากเป็น250มิลลิลิตรทำยังไงนะครับเขาจะมีประมาณนี้คราวนี้ถ้าไม่มีเราจะทำยังไงเราก็จะต้องคำนวณนะครับวิธีคำนวณง่ายๆนะครับอย่างสมมุติโซเดียมคลอไรด์เมื่อกี้เนาะ1ลิตรใช้ 7.02 แล้ว500มิลลิลิตรเราจะทำยังไงวิธีการคำนวณตรงนี้ก็คือรอเครื่องคิดเลขมาแล้วก็เอา 7.02 คูณกับ 0.5 นะครับก็จะได้ตรงนี้ออกมาส่วนช่องนี้นะครับก็คือเอา 7.02 คูณกับ 0.25 นะครับมันจะได้แบบนี้ออกมาส่วนช่องนี้นะครับก็เอา 7.02 คูณกับ
0.1 ออกมานะครับแบบนี้มันคำนวณง่ายเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวสูตรอ้างอิงของเขานะครับมันอ้างอิงมาจาก1ลิตรนะครับมันอ้างอิงมาจาก1ลิตรเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากเตรียม500มิลลิลิตรมันก็คือ 0.5 ลิตรนะครับเราก็คูณ 0.5 เข้าไปนะครับแต่ถ้าหากตัวสูตรออริจินอลเลยเนี่ยมันไม่เป็น1ลิตรอะถ้าหากสมมุติว่าสมมติว่าส่วนประกอบเนาะส่วนประกอบเป็นสาร A สาร B อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ปริมาตรน้ำหนักต่อสูตรเป็น500มิลลิลิตรครับถ้าเห็นแบบนี้หมายถึงว่าเป็นน้ำหนักที่ต้องเติมสารกรณีที่อยากได้สารเนี่ย final volume 500มิลลิลิตรนะสมมุติว่าสาร A เนี่ยเขาบอกว่าให้เติม 6.5 กรัมนะครับสาร B คือ 2.5 กรัมแล้วถ้าเราอยากจะได้250มิลลิลิตรล่ะเราคำนวณได้ไหมถ้าเราอยากจะได้100มิลลิลิตรล่ะเราจะคำนวณได้ไหมว่าช่องนี้มันคือเท่าไหร่ช่องนี้คือเท่าไหร่ช่องนี้คือเท่าไหร่แล้วช่องนี้คือเท่าไหร่มีใครอยากร่วมสนุกลองคำนวณไหมวิธีง่ายๆนะครับวิธีง่ายๆคือไม่รู้พวกเราคูณไขว้เป็นไหมนะครับง่ายๆเลยคือมันคือการเทียบบรรยัตยางแหละใน500มีอยู่ 6.5 แล้วใน250มีเท่าไหร่นะครับเราก็อย่างนี้เลย 6.5 ใน500เท่ากับเท่าไหร่ไม่รู้ใน250นะครับแล้วเราต้องการหาค่า x ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็จะย้ายนะครับย้ายไอ้ตัวเนี้ยขึ้นมาคูณนะครับมันก็จะได้ x เนี่ยเท่ากับ250คูณ 6.5 หาร500นะครับกดเครื่องคิดเลขเลยก็ได้นะครับหรือคำนวณมือก็ได้นะครับตรงเนี้ยนะครับมันจะตัดออกมาแล้วเหลือ1กับ5นะครับก็คือเอา50หารทั้งตัวบนตัวล่างไม่ใช่ตัวทีมันจะได้1ต่อ2นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้นะครับตัวนี้มันก็จะเท่ากับ 6.5 ส่วน2นะครับก็จะได้เท่ากับ 3.25 นะครับได้ 3.25 เพราะฉะนั้นเราก็รู้แล้วตัวนี้คือ 3.25 กรัมนะครับแค่นั้นเองนะครับหรือบางคนอาจจะเฮ้ยมันก็ไม่เห็นจะยากเลยก็250มันเป็นครึ่งหนึ่งของ500เพราะฉะนั้นสารที่จะต้องเตรียมลงใน250มันก็จะเป็นครึ่งหนึ่งของ 6.5 ก็ได้เหมือนกันนะครับวิธีคิดแบบนี้ก็ถูกต้องเลยนะครับเร็วด้วยนะเหมาะกับคนคิดในใจได้นะครับหรือเนี่ยจาก500ไปเป็น100ก็คือมันต่างกันกี่เท่ามันต่างกันคือ5เท่าใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะครับเราก็เอาช่องนี้ก็จะเป็น 6.5 หาร5แค่นั้นเองนะครับก็จะได้เท่ากับ 1.3 กรัมใ
ช่ไหม 6.5 หาร5 51 5นี่ครับหรือ 1.3 กรัมก็ประมาณนี้นะครับส่วนสาร B เราก็ทำเหมือนกันนะครับ 2.5 หาร2ได้เท่าไหร่ก็ได้ 1.25 ใช่ไหมครับแล้วก็ 2.5 หาร5เท่ากับ 0.5 กรัมเนี่ยเราก็ได้แล้วนะครับสำหรับการเปลี่ยนนะครับการคำนวณแปลงตัวเลขแบบง่ายๆนะครับอันนี้คือการคำนวณที่ได้ใช้จริงในชีวิตนะครับนอกจากใช้เตรียมสารแบบนี้แล้วนะครับเราอาจจะได้คำนวณพวกยานะครับเช่นยาฉีดนะครับเขาบอกว่ายาชนิดนี้ต้องใช้เท่านี้มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัวกิโลกรัมอะไรเงี้ยเราต้องคำนวณให้ได้นะว่าสุดท้ายเราต้องฉีดเข้าตัวคนไข้กี่มิลลิลิตรนะครับประมาณนี้นะทีนี้การที่เราทำแบบเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นการทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าสารละลายนะครับมันทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าสารละลายสารละลายเนี่ยคือของผสมนะครับที่มี2อย่างผสมอยู่ด้วยกันนะครับแต่มองออกมาเนี่ยจะเห็นเป็นแค่อย่างเดียวนะครับก็คือเราเห็นมันเป็นเนื้อเดียวกันคือถ้าไม่บอกเราก็ไม่รู้นะครับว่ามี2อย่างผสมกันตัวอย่างอย่างเช่นการเอาเกลือกับน้ำนะครับการเอาน้ำตาลกับน้ำมาผสมกันถ้าเรามองด้วยตาเปล่าเราแยกไม่ออกหรอกครับว่ามันเป็นน้ำเกลือหรือมันเป็นน้ำเชื่อมนะครับหรือเราอาจจะเอาเกลือนะครับกับน้ำตาลนะครับกับน้ำมาผสมกันเพราะว่าเขาบอกว่าตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปใช่ไหมใส่3ใส่4ใส่5ใส่10ใส่20ก็ได้นะครับขอแค่มองมาแล้วมันเป็นเนื้อเดียวกันนะครับมันอาจจะใสเหมือนกันหมดเลยหรือมันอาจจะเป็นสีเหลืองอ่อนเหมือนกันหมดเลยสีเขียวอ่อนเหมือนกันหมดเลยอะไรเงี้ยนะครับโดยที่เราเนี่ยไม่สามารถแยกออกได้ว่าเฮ้ยมันมีหลายอย่างอยู่ในนั้นนะเราก็จะเรียกมันว่าเป็นสารละลายนะครับอันนี้ในสารละลายนะครับจะประกอบด้วย2ส่วนหลักๆคือตัวทำละลายนะครับหรือว่าโซเวนต์นะครับโซเวนต์เนี่ยคือตัวที่มีมากที่สุดนะครับในสารละลายนะครับนี่ในทางไบโอเคมนะครับน้ำเนี่ยเวลาที่มันมีสารหลายๆตัวละลายอยู่แล้วถ้ามันมีน้ำอยู่ในนั้นให้เราแอสซูมเลยนะครับว่าน้ำเนี่ยเป็นตัวทำละลายนะครับน้ำเนี่ยเป็นตัวทำละลายเช่นถ้าเป็นน้ำบวกเกลือนะครับเราก็จะแอสซูมเลยว่าน้ำเป็นตัวโซเวนต์นะครับแต่อีกตัวหนึ่งนะครับเกลือเนี่ยจะเป็นโซลูตนะครับทีนี้เนี่ยตัวโซเวนต์กับโซลูตอาจจะมีสถานภาพต่างกันก็ได้นะอย่างเช่นในเลือดของเรามีออกซิเจนมีคาร์บอนไดออกไซด์ละลายอยู่ตัวเนี้ยก็เป็นโซลูตนะครับแต่น้ำที่อยู่ในน้ำเลือดที่อยู่ในพลาสมาก็ยังคงเป็นโซเวนต์เหมือนเดิมยังคงเป็นตัวทำละลายเหมือนเดิมนะครับพอพูดถึงสารละลายแล้วนะครับคุณสมบัติอย่างหนึ่งที่เราจะไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือเรื่องของความเข้มข้นนะครับความเข้มข้นคืออะไรความเข้มข้นคืออัตราส่วนของปริมาณตัวถูกละลายนะครับกับปริมาณตัวทำละลายในสารละลายหนึ่งๆนะครับ
ทีนี้เนี่ยมันจะมีอยู่2แบบนะครับว่าเฮ้ยเทียบกับในสารละลายทั้งหมดหรือเทียบกับในตัวทำละลายนะครับซึ่งส่วนมากเราจะใช้อันนี้นะก็คือเราจะใช้ตัวนี้ C เท่ากับ N ส่วน V นะครับ C คือความเข้มข้นนะครับ N คือปริมาณของตัวถูกละลายหรือปริมาณของสารที่เราสนใจนะครับ V คือปริมาตรของสารละลายนะครับอย่างเช่นถ้าเราเอาเกลือนะครับเอาเกลือมา100กรัมแล้วก็เอามาละลายนะครับในน้ำแล้วก็ปรับปริมาตรจนกระทั่งเราได้น้ำเกลือเนี่ย 1,000 มิลลิลิตรนะครับหรือ1ลิตรเราก็จะบอกว่าตรงเนี้ยความเข้มข้นเนี่ยก็จะคำนวณได้จากปริมาณเกลือคือ100กรัมส่วน 1,000 มิลลิลิตรนะครับเราก็จะบอกเลยความเข้มข้นของมันคือ100กรัมต่อลิตรนะครับแต่ว่าแบบนี้เขาไม่นิยมเขียนนะครับมันจะมีแบบที่เขานิยมเขียนอีกนะครับก็คือเดี๋ยวมันจะเป็นระบบเปอร์เซ็นต์นะครับระบบเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจะดูง่ายกว่านะครับแทนที่เราจะบอกว่ามีน้ำเกลือ100กรัมใน1ลิตรนะแล้วก็เปลี่ยนเป็นบอกว่ามันมีอยู่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับเราจะไม่ใช้อันนี้แทนเราจะใช้ว่าบอกเอ้ยมันมีกี่เปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าเปอร์เซ็นต์ตัวเนี้ยมันมีเปอร์เซ็นต์หลายแบบนะมันบอกง่ายกว่าอย่างเช่นเป็นเปอร์เซ็นต์ของมวลเทียบกับมวลเลยนะครับก็คือเป็นมวลของโซลูทเทียบกับมวลของสารละลายทั้งหมดนะครับหรือร้อยละโดยปริมาตรนะครับก็คือเป็นปริมาตรของตัวถูกละลายในปริมาตรของสารละลายทั้งหมดนะครับแล้วก็ร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรนะครับก็คือเป็นเปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักนะครับหรือว่ามวลของตัวถูกละลายนะครับหารด้วยปริมาตรของสารละลายทั้งหมดนะครับอย่างกรณีนี้อย่างกรณีเมื่อกี้เนาะเราทำน้ำเกลือใช่ไหมครับน้ำเกลือเนี่ยมันประกอบด้วยเกลือซึ่งเกลือเวลาเราจะวัดเขาเนี่ยสิ่งที่เราวัดง่ายที่สุดก็คือน้ำหนักใช่ไหมแต่ว่าไอ้ตัวปริมาตรตัวปริมาณของสารละลายเมื่อกี้ระบอกเป็นมิลลิลิตรนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะบอกเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับเราก็มาพิจารณาสิว่าเราจะใช้สูตรไหนตัวที่1ตัวที่2หรือตัวที่3ข้างบนเป็นน้ำหนักข้างล่างเป็นปริมาตรก็จะเป็นตัวที่3ใช่ไหมครับคือตัวนี้เนาะข้างบนเป็นน้ำหนักข้างล่างเป็นปริมาตรนะครับซึ่งมันก็จะมีสูตรในการคำนวณนะครับไม่ยากเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูทีละตัวตัวแรกเนาะคือข้างบนเป็นน้ำหนักข้างล่างก็เป็นน้ำหนักนะครับคือเนี่ยมันมีมวลกับมวลเหมือนกันนะครับจริงๆคืออย่างนี้นะจะเขียนเป็นเศษส่วนนะครับจะได้ร้อยละโดยมวลนะครับอ
ตัวอย่างนะครับเรามีทองคำนะครับสมมุติว่าเราเอาทองคำมาเรามีทองคำเนี่ย60 กรัมนะครับแล้วเราก็เอาโลหะอื่นๆนะครับอีก40 กรัมมาหลอมผสมกันนะครับเอามาหลอมผสมกันเราก็จะได้ว่าความเข้มข้นนะครับของทองคำเนี่ยมันคือ60 กรัมใช่ไหมส่วนความเข้มข้นของสารละลายรวมก็คือเกิดจากทองบวกกับโลหะอื่นนะครับแล้วก็คูณ100นะครับจะเท่ากับความเข้มข้นของทองคำตัวนี้นะครับในหน่วยของร้อยละโดยมวลนะครับ60 + 40ได้เท่าไหร่โอ้ยากมากเลยได้100นะครับ100เนี่ยมันอยู่ข้างล่างตรงนี้เนาะอยู่ข้างล่างตรงนี้มันหารข้างบนเป็นคูณตัดกันเหลือ1เพราะฉะนั้นเหลือแค่60เพราะฉะนั้นตัวนี้บอกไปเลย60%โดยมวลนะครับก็คือ60% weight by weight ง่ายไหมง่ายมากๆเลยนะครับอันถัดมานะครับเปอร์เซ็นต์ by volume นะครับก็คือเกิดจากการที่ข้างบนเป็นปริมาตรและข้างล่างก็เป็นปริมาตรเหมือนกันนะครับตัวอย่างนะครับตัวอย่างก็คือเราได้เอาแอลกอฮอล์นะครับบริสุทธิ์มาทั้งหมด40 มิลลิลิตรนะครับมันง่ายไปเอามาสัก800 มิลลิลิตรนะครับแล้วก็เติมน้ำนะครับจนครบ2 ลิตรถามว่าจะได้แอลกอฮอล์ความเข้มข้นเท่าใดนะครับตอบได้ไหมเมื่อกี้นี่มีอะไรนะแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ปริมาตร800 มิลลิลิตรใช่ไหมครับแล้วเราก็เติมน้ำจนครบ2 ลิตรนะครับแล้วถามว่าแล้วมันได้ความเข้มข้นเท่าไหร่นะครับได้ความเข้มข้นเท่าไหร่อันดับแรกเนาะเราต้องทําให้หน่วยมันเท่ากันก่อนนะข้างบนกับข้างล่างข้างบนมันเป็น800 มิลลิลิตรส่วนข้างล่างมันเป็น2 ลิตรนะครับเราต้องเลือกแล้วแหละว่าเราจะทําให้เป็นลิตรทั้งคู่หรือว่าทําให้เป็นมิลลิลิตรทั้งคู่นะครับสมมุติว่าเราเลือกที่ทําให้เป็นมิลลิลิตรทั้งคู่เนาะแอลกอฮอล์เนี่ยคือ800 มิลลิลิตรส่วน
สารละลายแอลกอฮอล์เนี่ยคือตัวนี้เลยนะเพราะว่าเขาบอกว่าเติมน้ำจนครบนั่นหมายความว่า2ลิตรตัวนี้คือน้ำที่รวมกับแอลแล้วจะเท่ากับ2ลิตรนะครับซึ่ง2ลิตรเนี่ยมันเท่ากับ 2,000 มิลลิลิตรนะครับเพราะฉะนั้นข้างล่างตรงนี้เขียน 2,000 มิลลิลิตรได้เลยแล้วก็คูณ100นะครับตามสูตรทีนี้2กับ8ตัดกันเลยได้ไหมจริงๆอ่ะวิธีตัดเนาะมันจะเป็นอย่างนี้นะ800เนี่ยเท่ากับ8คูณ100ส่วน 2,000 เท่ากับ2คูณ 1,000 นะครับเพราะฉะนั้น8กับ2ตัดกันได้นะชึบชึบเหลือ4เหลือ1นะครับก็จะเป็น4คูณ100หารด้วย1คูณ 1,000 นะครับคราวนี้ตัวนี้ตัดได้ไหม0 1ตัว0 2ตัวนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเท่ากับ4ส่วน10คูณ100นะครับมิลลิลิตรบนล่างเท่ากันมิลลิลิตรก็ตัดออกนะถ้ามันเท่ากันก็ตัดทิ้งไปเลยนะครับตัด0เพราะฉะนั้นเหลือเท่ากับ40นะครับเปอร์เซ็นต์volume by volume สรุปง่ายอันนี้ก็คือ40ดีกรีนะครับคำตอบก็คือแอลกอฮอล์เนี่ยมีความเข้มข้น 40% volume by volume นะครับหรือร้อยละ40โดยมวลนะครับง่ายไหมง่ายนะครับง่ายมากๆเลยแล้วก็อันสุดท้ายนะครับก็คือร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรนะครับตัวนี้แทนด้วยสัญลักษณ์อันนี้นะก็คือเปอร์เซ็นต์เวท by volume นะครับสูตรก็ข้างบนเป็นน้ำหนักข้างล่างเป็นปริมาตรนะครับก็คือมวลของตัวถูกละลายหารด้วยปริมาตรของสารละลายนะครับแล้วก็คูณด้วย100นะครับเหมือนอย่างสมมุติว่าเราเอาเกลือมานะครับเราเอาเกลือมา25กรัมนะครับละลายในน้ำกันแล้วปรับปริมาตรจนครบ500มิลลิลิตรนะครับแล้วความเข้มข้นเท่ากับเท่าไหร่นะครับวิธีหานะครับวิธีหาก็คือเราก็คิดก่อนเนาะเกลือ25กรัมใช่ไหมแล้วคำว่าปรับปริมาตรจนครบแสดงว่าปริมาตรของสารละลายหรือปริมาตรของน้ำเกลือเนี่ยซึ่งในคำว่าน้ำเกลือเนี่ยมันคือมีทั้งน้ำแล้วก็มีทั้งเกลือแล้วเนี่ยมันเท่ากับ500มิลลิลิตรนะครับคราวนี้หน่วยบนกับหน่วยล่างถ้าเป็นกรัมคู่กับมิลลิลิตรนะครับพยายามให้มันเป็นกรัมกับมิลลิลิตรอันนี้ให้เทคนิคไปเลยนะครับให้เป็นกรัมคู่กับมิลลิลิตรนะครับถ้ามันเป็นอย่างอื่นก็แปลงมาให้เป็นแบบนี้นะก็จะเป็น25กรัมส่วน
500มิลลิลิตรนะครับคูณ100ตัด 5% weight by volume สรุปก็คือน้ำเกลือมีความเข้มข้น 5% weight by volume นะครับคราวนี้ถ้ากลับกันล่ะกลับกันแล้วเขาบอกว่าให้เตรียมน้ำเกลือความเข้มข้น15% weight by volume ปริมาตร200มิลลิลิตรอ่ะเราจะเตรียมยังไงก็ความเข้มข้นเนี่ยเรารู้แล้วเนาะความเข้มข้นคือ 15% weight by volume เท่ากับปริมาตรเกลือน้ำหนักเป็นกรัมส่วนด้วยปริมาตรก็คือ200คูณด้วย100นะครับแล้วเราก็แก้สมการเลยเพราะฉะนั้นเกลือเท่ากับ15คูณ2เท่ากับ30กรัมนะครับเพราะฉะนั้นตอบว่าวิธีการเตรียมก็คือนำเกลือ30กรัมละลายในน้ำแล้วปรับปริมาตรจนครบ200มิลลิลิตรด้วยน้ำกัดในโวลูเมตริกฟาสขนาด200มิลลิลิตรนะครับง่ายไหมง่ายนะก็แทนค่ากลับไปกลับมาแค่นั้นเองนะครับคีย์เวิร์ดนะครับที่จะทำให้เราได้คะแนนข้อนี้เต็มคืออะไร1คำนวณให้ถูกแต่ก่อนจะคำนวณให้ถูกคืออะไรจับสูตรแล้วก็หน่วยให้ถูกด้วยนะตัวเลขตรงนะครับแล้วก็ข้อ4คือต้องอธิบายวิธีการเตรียมได้ชัดเจนบางคนก็มาแค่ตัวเลขตอบมาแค่30กรัมเนี่ยแล้วยังไงต่อ30กรัมมันไปต่อไม่ได้นะครับเวลาที่เราทำงานจริงๆอ่ะเราจะต้องเขียนแบบเนี้ยออกมาให้ชัดเจนเนาะเพื่อที่จะให้คนที่แบบว่าสมมติว่าเรายื่นแค่ตรงเนี้ยไปเนาะเรายื่นให้เขาแค่เนี้ยยื่นไปเสร็จปุ๊บแล้วเขาทำตามได้แล้วมันจะต้องได้สารที่เราต้องการอันนี้คือครบถ้วนนะครับอันนี้คือครบถ้วนอันนี้คือสิ่งที่เราคาดหวังจากการทำนะครับอันถัดไปนะครับอันถัดไปเป็นเรื่องของความเข้มข้นที่มีจำนวนโมลเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับจำนวนโมลคือยังไงเนี่ยเมื่อกี้นี่เราความเข้มข้นที่เราพูดถึงอ่ะมันมีเรื่องของน้ำหนักใช่ไหมมีเรื่องของปริมาตรเนาะแล้วจำนวนโมลมันคืออะไรจำนวนโมลเนี่ยมันคือการบอกจำนวน
อนุภาคของสารนะครับจะเป็นการบอกโมลของโมเลกุลโมลของอะตอมก็ได้นะครับถ้าเราเปรียบเทียบเนาะก็เหมือนกับว่าเราน้ำหนักเนี่ยเหมือนกับเราไปซื้อเนื้อหมู1ก้อนเนี่ยเขาก็จะเอามาชั่งเอ้ยหมูเนี่ยหนัก100กรัมนะหรือว่าเอ้ยหมูเนี่ยหนัก500กรัมนะอันนี้คือน้ำหนักส่วนปริมาตรเนี่ยคือเราเดินไปซื้อน้ำในขวดแล้วเขาบอกว่าน้ำขวดเนี่ย1ขวดเนี่ยเท่ากับ600มิลลิลิตรหรือว่าขวดเนี่ยเท่ากับ 1.5 ลิตรอะไรเงี้ยนะครับส่วนจำนวนโมลเนี่ยมันเหมือนกับเราเดินไปซื้อไข่แล้วเขาบอกว่าไข่ไก่1โหลนะครับหรือลูกอม1โหลนะครับหรือน้ำดื่ม1โหลอะไรเงี้ยนะครับโมลเนี่ยมันจะเหมือนกับโหลนะครับก็คือมันเป็นการนับจำนวนซึ่งแต่ละโมลเนี่ยมันจะมีน้ำหนักไม่เท่ากันถ้าเป็นสารคนละอย่างนะแต่จำนวนเนี่ยมันจะเท่ากันนะครับ1โมลเนี่ยก็คือ 6.02 คูณ10ยกกำลัง23อนุภาคนะครับบางคนอาจจะคุ้นเลขนี้เนาะเลขนี้ก็คือเลขอะโวคาโดนะครับซึ่งมันเป็นตัวเลขมหัศจรรย์อย่างนึงนะครับก็คือถ้าเป็นถ้าเป็นเกลือนะครับหรือว่าโซเดียมคลอไรด์1โมลนะครับน้ำหนักของโซเดียมคลอไรด์1โมลเนี่ยมันจะเท่ากับโมเลกุลาร์เวทนะครับของเขาแต่น้ำหนักเป็นกรัมนะครับถ้าเราดูในตารางข้างบนนะครับย้อนไปโซเดียมคลอไรด์1โมลเนี่ยก็จะมีน้ำหนัก 58.50 กรัมนะครับหรือก๊าซไฮโดรเจนนะครับก๊าซไฮโดรเจนเนี่ย H 1ตัวโมเลกุลาร์เวทมันคือ1นะครับเพราะฉะนั้นก๊าซไฮโดรเจนนะครับโมเลกุลาร์เวทมันจะเท่ากับ2นะครับทีนี้มันจะมีอีกตัวหนึ่งนะครับที่หนังสือเรียนของไทยสมัยก่อนไม่ค่อยใช้นะมันก็คือโมลาร์แมสนะครับเราจะใช้คำว่าmolecular weight ครับผมเห็นยกมือมีอะไรหรือเปล่าเลยเปิดไมค์พูดได้เลยนะครับขอโทษค่ะอาจารย์มือไปโดนอ๋อโอเคครับไม่เป็นไรครับซึ่งตัว molecular weight เนี่ยมันไม่มีหน่วยนะครับมันไม่มีหน่วยเพราะฉะนั้นเวลาเราไปใช้มันจะงงแต่ฝรั่งเขาจะใช้ตัวหนึ่งก็คือคำว่าโมลาร์แมสนะครับโมลาร์แมสเนี่ยหน่วยก็คือกรัมต่อโมลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโมเลกุลาร์เวทของตัวไฮโดรเจนอะตอมมันคือ1นะครับคราวนี้ตัวแก๊สไฮโดรเจนมันเท่ากับ H 2ก็คือเป็นไฮโดรเจนกับไฮโดรเจนมาเกาะกัน2ตัวเนาะเพราะฉะนั้นมันก็คือ2ซึ่ง2เนี่ยเกิดจาก1บวก1นะครับโมลาร์แมสของก๊าซไฮโดรเจนก็คือ2กรัมต่อโมลนะครับหรือโมลาร์แมสของตัวน้ำนะครับก็คือ2ก็คือ1บวก1บวกกับ16ใช่ไหมครับมันก็เลยเป็น
18หน่วยก็คือกรัมต่อมอลนะครับถ้าเราใช้ตัวเนี้ยมันจะไปคำนวณง่ายกว่านะครับเพราะมันจะมีหน่วยเอาไว้ให้ตัดด้วยนะทีนี้หน่วยความเข้มข้นที่เกี่ยวข้องกับจำนวนโมลอันแรกเลยนะครับก็คือโมลาริตี้นะครับหรือว่าโมลต่อลิตรนะเราเรียกว่าเรียกย่อๆเนาะเรียกว่าโมลาร์นะครับเวลาที่เราเขียนเราจะเขียน M ใหญ่นะครับทีนี้สิ่งที่เราจะต้องทราบนะครับก็คือจะต้องรู้ว่าจำนวนโมลของตัวถูกละลายมันเท่ากับเท่าไหร่นะครับจำนวนโมลเนี่ยเท่ากับเท่าไหร่ซึ่งถ้าหากเราทราบเลยถ้าทราบเลยก็คำนวณง่ายอย่างเช่นมันก็ไม่มีหรอกใครจะบอกฉันชั่งโซเดียมไฮดรอกไซด์มา6.02 คูณ 10 ยกกำลัง 23 โมเลกุลไม่มีนะครับเขาไม่บอกกันอย่างนี้หรอกแต่ว่าเราอาจจะต้องมาคำนวณก่อนนะครับก็คือส่วนมากเราจะทราบว่าชั่งน้ำหนักมาเท่าไหร่นะครับแล้วก็เอาไปคำนวณเป็นจำนวนโมลนะครับโดยการเอาน้ำหนักที่ช่างนะครับหารด้วยตัวโมลาร์แมสมันก็จะได้จำนวนโมลออกมาแล้วก็ค่อยเอาจำนวนโมลตัวนี้ไปคำนวณอีกทีนึงนะครับซึ่งถ้าทำแบบนี้มันจะง่ายกว่าเยอะเลยนะครับโดยที่ตอนแรกเราก็นี่แหละครับสเต็ปที่1เนาะที่บอกไปแล้วก็คือหาจำนวนโมลก่อนแล้วจำนวนโมลเนี่ยไปหารด้วยปริมาตรของสารละลายซึ่งมันจะอยู่ในหน่วยอะไรก็ช่างเราปรับมาให้เป็นลิตรนะครับอาจารย์คะขออนุญาตค่ะครับผมอาจารย์คะไม่ทันสไลด์เมื่อกี้ค่ะอันนี้เหรสไลด์อันนี้ก็คือสไลด์ถัดไปนั่นแหละเดียวกันนะขอบคุณค่ะอาจารย์ครับนี่นะครับเราก็คำนวณจำนวนโมลก่อนแล้วค่อยเอาจำนวนโมลเนี่ยไปหารด้วยปริมาตรของสารละลายเป็นลิตรนะครับอย่างสมมติว่าเราเตรียมสารละลายเนี่ย500มิลลิลิตรเราก็จะต้องเปลี่ยนให้มันเป็น 0.5 ลิตรก่อนเราถึงจะคำนวณได้นะครับไม่งั้นในคำนวณให้ตายยังไงมันก็ไม่ออกนะเดี๋ยวหาตัวอย่างหาตัวอย่างก่อนสักครู่นะครับแป๊บนึง
ได้ยินเสียงอาจารย์ไหมครับประมาณนี้ได้ยินไหมได้ยินค่ะอาจารย์โอเคครับนี่สมมติว่าเรากำหนดให้โซเดียมไฮดรอกไซด์นะครับมีโมเลอร์แมสนะครับเท่ากับ 58.44 กรัมต่อโมลเนาะอันนี้เราเตรียมสารละลายนะครับโดยการชั่งโซเดียมไฮดรอกไซด์มา20กรัมนะครับแล้วละลายและปรับปริมาตรจนครบ250มิลลิลิตรคำถามคือไอ้ตัวโซเดียมไฮดรอกไซด์เนี่ยมีความเข้มข้นกี่โมลาร์นะครับเราจะคำนวณยังไงล่ะเราก็ต้องคำนวณปริมาณนะครับหาจำนวนโมลก่อนนะครับเราก็คำนวณนะจำนวนโมลของออกไซด์นะครับเท่ากับ20.0 กรัมนะครับหารด้วย 58.44 กรัมต่อโมลนะครับเราก็กดเครื่องคิดเลขเลยครับ 20.0 หารด้วย 58.44 ได้เท่าไหร่ลองกดให้หน่อยมีไหมมีใครมีเครื่องคิดเลขไหมอยู่ใกล้ 0.34 ค่ะอาจารย์กับ 0.34 เนาะโมลนะครับคราวนี้ความเข้มข้นนะครับความเข้มข้นของสารละลายนะครับโซเดียมไฮดรอกไซด์ก็จะเท่ากับ 0.34 โมลหารด้วย 0.25 ลิตร 0.25 ลิตรมาจากไหนมาจาก250มิลลิลิตรนี่แหละนะครับถ้าเปลี่ยนเป็นลิตรมันก็เท่ากับ 0.25 ลิตรนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เอา 0.34 หารด้วย 0.25 เลยครับได้เท่าไหร่อันนั้นก็คือคำตอบเลย 1.36 ค่ะก็เป็น 1.36 โมลต่อลิตรนะครับหรือ 1.36 โมลาร์นะครับอันนี้ก็คือคำตอบคราวนี้บางทีอาจจะไม่ได้มาในรูปแบบนี้นะครับเวลาเราทำงานจริงอาจจะเป็นประมาณนี้นะครับเขาอาจจะบอกว่าให้เตรียมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เข้มข้น 0.25 โมลาร์ปริมาตร250มิลลิลิตรนะครับแล้วเราจะทำยังไงดีล่ะจะทำยังไงดีก่อนอื่นเราก็ต้องย้อนกลับเลยนะครับว่า0.25โมลาร์ใน250มิลลิลิตรเนี่ยมันจะต้องมีโซเดียมไฮดรอกไซด์อยู่กี่โมลนะครับในเมื่อ 0.25 โมลใน1ลิตรก็คือใน 1,000 มิลลิลิตรเนาะมันเท่ากับอันเนี้ยอ่ะอันเนี้ยมี 0.25 โมลอยู่ใน 1,000 มิลลิลิตรอันเนี้ยคือ 0.25 โมลาร์แล้ว0.25 โมลาร์เนี่ยถ้ามันไม่ได้อยู่ใน 1,000 ล่ะอาจารย์ให้เป็น x แล้วกันใน250มิลลิลิตรอีกตัว x เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับก็เหมือนเดิมนะครับเอา250ย้ายไปคูณนะครับย้ายไปคูณฝั่งนั้นก็จะได้ว่า x เนี่ยเท่ากับ250มิลลิลิตร
คูณ 0.25 โมลหารด้วย 1,000 มิลลิลิตรนี่มิลลิลิตรตัดกันได้นะครับ250กับ 1,000 ก็ตัดกันได้เหลือ1กับ4นะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเหลือจำนวนโมลนะครับเท่ากับ 0.25 หาร4นะครับ 0.25 หาร4เหลือเท่าไหร่เอ่ย 0.0625เพราะฉะนั้นเราจะต้องใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์เท่ากับ 0.0625 โมลนะครับแล้ว 0.0625 โมลเนี่ยมันเท่ากับกี่กรัมบาทนี้แล้วก็ต่อนิดนึงนะครับ 0.0625 โมลนะครับเท่ากับy กรัมหารด้วยโมลาร์แมสโมลาร์แมสคือเท่าไหร่นะ 58.44 เพราะฉะนั้นน้ำหนักที่ต้องชั่งนะครับก็จะเท่ากับ 58.44 คูณ 0.0625 กรัมนะครับเพราะว่าโมลมันตัดกันละเรียบร้อยนะคูณเลยนะครับได้เท่าไหร่ครับ 0.0625 คูณ 58.44 ได้เท่าไหร่ 3.6525 ค่ะถามว่าอาจารย์คะแบตอาจารย์สมุดหรือเปล่าคะใช่เหลือ 1%ทีนี้ถามว่าแล้วตัวนี้ชั่งได้ไหมคำตอบคือชั่งได้นะครับเพราะว่าใน lab เรามีเครื่องชั่ง4ตำแหน่งนะครับเดี๋ยวอาจารย์แบ๊วที่ชาร์จแบตแป๊บหนึ่งมาแล้วคราวนี้เวลาเขียนตอบเขียนตอบยังไงก็จะต้องบอกว่าชั่งโซเดียมไฮดรอกไซด์ 3.6525 กรัมด้วยเครื่องชั่ง4ตำแหน่งละลายในน้ำแล้วปรับปริมาตรเป็น250มิลลิลิตรด้วยโวลูเมตริกฟาร์ดนะครับอันนี้ก็คือคำตอบที่สามารถทำตามได้นะครับจริงๆในน้ำก็บอกว่าในน้ำกลั่นนะครับน้ำกลั่นนะแล้วก็ปรับปริมาตรเป็น250มิลลิลิตรด้วยโวลูเมตริกฟาร์ดนะครับถ้าโยนโพยนี้ไปก็จะต้องคนที่เอาไปอ่านเขาก็จะทำตามได้นะครับอันนี้คือวัตถุประสงค์ของเรานะครับทีนี้ตัวถัดมานะครับ molarity นะครับหรือ molal นะครับตัวย่อเนี่ยย่อด้วย m ตัวเล็กนะครับก็คล้ายๆกับ molar เลยนะเปลี่ยนแค่จากลิตรไปเป็นกิโลกรัมนะครับก็จะได้โมเลลนะครับ
ิธีการคำนวณก็เหมือนเดิมเลยนะครับเขาก็ใช้แค่เครื่องมือวัดต่างกันเนาะแทนที่จะวัดปริมาตรนะครับก็วัดน้ำหนักทั้งคู่เลยนะครับวัดน้ำหนักทั้งคู่เลยเพราะว่าบางอย่างเนาะปริมาตรมันไม่คงที่อย่างเช่นเป็นก๊าซอะไรเงี้ยนะครับก็บอกน้ำหนักก็จะดีกว่านะครับหรือว่าบางทีก็ของแข็งเนี้ยนะครับก็ใช้น้ำหนักก็จะดีกว่านะครับเพราะว่าของแข็งเนี่ยมันวัดปริมาตรยากอยู่แล้วนะครับตัวถัดมานะครับคือโมลแฟรคชั่นนะครับหรือว่าเศษส่วนโมลนะครับก็คืออัตราส่วนโมลของสารใดสารหนึ่งในสารละลายต่อจำนวนรวมโมลนะครับของสารทั้งหมดนะครับอย่างเช่นในสารของเรานะครับมันมีสาร3ตัวนะครับก็คือสาร A สาร B สาร C นะครับโมลแฟรคชั่นของ A ก็คือเอาจำนวนโมลของ A เนี่ยหารด้วยจำนวนรวมของโมล A B C นะครับโมลแฟรคชั่นของ B ก็คือจำนวนโมลของ B เนี่ยหารด้วยจำนวนรวมของโมล A B C บวกกันนะครับซึ่งเราจะรู้ว่ามันมีกี่โมลได้ก็วิธีก็เหมือนเดิมเลยนะครับจำนวนโมลก็คือเอาน้ำหนักของเขาด้วยโมลาร์มาสก็จะได้จำนวนโมลออกมานะครับอย่าลืมนะจำนวนโมลจะเท่ากับน้ำหนักเป็นกรัมหารด้วยโมลาร์มาสของสารตัวนั้นนะครับก็จะมีอีกตัวหนึ่งนะครับที่นิยมใช้นะครับก็คือ ppm นะครับ part per million นะครับก็คือ1ส่วนในล้านส่วนนะครับอย่างเช่นคลอรีน1 ppm อะไรเงี้ยนะครับก็หมายถึงว่ามีคลอรีน1กรัมในน้ํา1ล้านกรัมนะครับทีนี้อาจารย์ให้สูตรง่ายๆเลยนะครับ ppm นะครับก็จะมีมิลลิกรัมต่อลิตรไมโครกรัมต่อมิลลิลิตรนะครับอันนี้คืออีกหน้าตาหนึ่งของของตัว ppm นะครับแล้วก็จะมีกิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะครับกิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนี่ก็ใช่นะครับเนี่ยตัวอย่างเช่นคลอรีนในน้ำประปาอันนี้ก็อย่างเช่นพวกความเข้มข้นของยาปฏิชีวนะนะครับสองตัวเนี้ยนะครับความเข้มข้นของยาปฏิชีวนะมิลลิกรัมต่อลิตรไมโครกรัมต่อมิลลิลิตรนะครับทำไมถึงต้องใช้ ppm 1ในล้านส่วนเพราะว่ามันทำให้ตัวเลขตัวเล็กๆนะครับทำให้ตัวเลขเล็กๆเนี่ยมันมองเห็นง่ายขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัว ppm นะส่วนมากเขาก็จะทำให้มันอยู่ในเลขที่แบบเป็นหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยหลักพันได้นะครับเช่น1 ppm 0.1 ppm อะไรเงี้ยนะครับแต่ถ้าเป็น 0.01 ppm อะไรเงี้ยเขาจะไม่อยากใช้ละเขาจะเปลี่ยนให้เป็น ppb แทนนะครับ ppb ก็คือ part per billion ก็คือเป็น1ในพันล้านอย่างถ้าเป็น 0.001 ppm นะครับถ้าเราจะเปลี่ยนเป็น ppb มันก็จะเป็น1 2โดด3ครั้งนะครับก็จะเป็น 1.0 ppb นะครับก็คือเป็นการขยับ0ไป3ตัวนั่นแหละนะครับง่ายๆนะแล้วมันก็จะมีความเข้มข้นอื่นๆนะครับที่อิงกับ molarity ต่ออีกนะอย่างเช่น activity นะครับ
ก็คือเป็นโมลาริตี้ของสารที่ส่งผลต่อปฏิกิริยาที่แท้จริงนะครับครับผมยกมือถามได้เลยครับถามไหมหรือว่ามือโดนอาจารย์หนูไม่ทันสไลด์เมื่อกี้ค่ะเมื่อกี้นี่ตัวนี้ใช่ไหมใช่ค่ะสักครู่นะคะครับเรียบร้อยแล้วค่ะอาจารย์ครับนี่ตัว activity เนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่กับไอ้ตัวค่าสัมประสิทธิ์ของสารนะครับในปฏิกิริยานะก็คือค่าตัวแกมมาตรงเนี้ยนะครับซึ่งเขาจะกำหนดมาให้เราก็แค่เอาตัวค่าสัมประสิทธิ์เนี่ยไปคูณกับโมลาร์ที่คำนวณได้นะพอคูณกันปุ๊บก็จะได้ค่า activity ออกมาเราก็จะรู้ว่าโมลาร์ของสารที่แท้จริงที่มันเกิดผลกับปฏิกิริยาเนี่ยมันคือเท่าไหร่แล้วก็ osmolality นะครับ osmolality เนี่ยก็คือแทนที่เราจะดูโมลาของสารทั้งก้อนนะครับเราจะดูโมลาของตัวประกอบของเขาเลยนะครับแล้วเอามาบวกกันนะอย่างเช่นตัว KCl นะครับ KCl 0.03 โมลาเนี่ยหมายถึงว่าใน1ลิตรนะครับมันมี KCl สมมุติว่า K เป็นตัวนี้นะครับส่วน Cl เนี่ยมันเป็นสีน้ำเงินนะครับซึ่งเวลาที่เขาละลายน้ำเนี่ยเขาจะไม่เกาะกันนะครับเขาจะแตกตัวออกเป็นสีน้ำเงินกับสีแดงเนี่ยลอยไปลอยมาอยู่ในน้ำนะครับซึ่งบางทีมันอาจจะแตกตัวได้ 100% หรือไม่ 100% ก็แล้วแต่นะแต่ถ้าหากจะเอามาคำนวณเป็นออสโมลาริตี้เนี่ยเขาก็จะต้องแอสซูมว่า KCl 0.03 โมลาร์เนี่ยมันจะทำให้เกิดประจุทั้งหมดเนี่ยเป็น2เท่าเนาะก็คือจะมีประจุของ K บวกนะครับกับ Cl ลบนะครับอยู่อย่างละ 0.03 พอเอามาบวกกันเท่ากับว่าในสารละลายนั้นเนี่ยจะมีอนุภาคมีประจุนะครับอยู่ทั้งหมดเนี่ย 0.06 โมลาร์นะครับแล้วถ้ามันเป็นสารชนิดอื่นล่ะสมมุติว่าเป็นแมกนีเซียมคลอไรด์MgCl2 นะครับจะให้แมกนีเซียมเป็นสีเขียวโมเลกุลของคลอรีนเป็นสีน้ำเงินนะครับสมมุติว่า MgCl นะหรือแมกนีเซียมคลอไรด์เนี่ยเป็นมีความเข้มข้น 0.03 โมลาร์นี่แหละแต่พอละลายน้ำปุ๊บนะครับเขาก็จะอนุมานว่ามันจะแตกตัวแล้วได้แมกนีเซียม1แล้วก็คลอไรด์ไอออนอีก2นะครับเพราะฉะนั้นออสโมลาริตี้ของแมกนีเซียมคลอไรด์โซลูชันหรือว่าสารละลายแมกนีเซียมคลอไรด์เนี่ย
มันก็จะเท่ากับ 0.03 คูณ3นะครับก็เลยเป็น 0.09 โมลาร์นะครับอันนี้คือออสโมลาริตี้นะไม่ใช่ความเข้มข้นแบบธรรมดานะครับความเข้มข้นแบบออสโมลาริตี้เนี่ยเขาจะนิยมใช้ในด้านสรีรวิทยานะครับเขาจะใช้เฉพาะในด้านนี้นะครับเพราะว่าออสโมลาริตี้เนี่ยมันจะส่งผลต่อการออสโมซิสของน้ำนะครับอย่างที่เรารู้เนาะเราเรียนมาแล้วว่าน้ำเนี่ยจะออสโมซิสจากบริเวณที่มีความเข้มข้นของน้ำเนี่ยมากไปยังความเข้มข้นของน้ำน้อยก็คือฝั่งไหนมีสารน้อยเนี่ยน้ำจะไม่ชอบน้ำจะไปอยู่บริเวณที่มีสารเยอะๆเพื่อที่มันจะพยายามข้ามฝั่งไปเจือจางสารนะครับมันจะพยายามทำให้ความหนาแน่นของสารสองฝั่งเมมเบรนเนี่ยมันใกล้เคียงกันมากที่สุดนะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับออสโมลาริตี้นะครับคราวนี้มาถึงในพาร์ทที่เราจะได้ใช้บ่อยมากที่สุดแล้วนะครับมากที่สุดจริงๆนะครับนั่นก็คือการเจือจางสารละลายนะครับการที่เราจะได้ไปเตรียมสารละลายเนี่ยมันก็คงจะเป็นเรื่องนานๆครั้งนะครับโดยเฉพาะเวลาที่เราไปปฏิบัติงานแล้วเนี่ยมันค่อนข้างจะน้อยเลยแหละแต่เรื่องของการเจือจางสารละลายเนี่ยน่าจะได้ใช้นะอย่างเช่นการไดลูทยาอะไรเงี้ยนะครับการเจือจางยาในน้ำเกลือของคนป่วยอะไรเงี้ยนะครับคำว่าเจือจางนะครับก็คือการที่เราเนี่ยทำให้สารละลายที่มันมีความเข้มข้นสูงมากๆนะครับอย่างเช่นนะมันอยู่ในขวดนี้นี่เป็น10โมลาร์นะครับแล้วเราต้องการใช้เนี่ยเราต้องการใช้จริงๆเราจะอยากใช้ 0.25 โมลาร์นะครับ100มิลลิลิตรอย่างเงี้ยนะครับเราจะทำยังไงในเมื่อเฮ้ยเรามี10โมลาร์แต่เราอยากใช้แค่เนี้ยนะครับเพราะว่าหลายๆครั้งนะเวลาที่เราซื้อสารเคมีหรือว่าเราเตรียมสารเคมีแล้วเราอยากจะเก็บไว้นานๆเนาะในตอนต้นๆน่ะที่เราเรียนไปแล้วอ่ะว่าเราสามารถเตรียมสารเคมีจากการชั่งเป็นผงแล้วมาเจือจางได้นะครับเขาก็จะเจือจางให้มันมีความเข้มข้นสูงๆแบบเนี้ยนะครับเราเรียกตัวเนี้ยนะครับว่าสต็อกโซลูชันนะครับแน่นอนครับว่าสต็อกแปลว่ามันจะต้องสามารถเก็บไว้ได้นานนะครับคราวนี้การที่จะเก็บไว้ได้นานนะครับเขาก็จะทําให้ความเข้มข้นมันสูงเพราะว่าถ้าทําความเข้มข้นสูงๆเนี่ยมันเตรียมไว้น้อยๆหรือว่าซื้อมาแค่น้อยๆมันก็เวลาไปใช้งานจริงอ่ะมันสามารถเจือจางได้อีกเยอะแยะเลยนะครับตัวเนี้ยจะช่วยในการประหยัดพื้นที่เก็บนะครับแล้วมันก็จะเก็บได้นานกว่าด้วยนะเพราะว่าถ้าสารใดๆก็ตามนะครับถ้าความเข้มข้นมันสูงๆอ่ะสมมุติว่ามันมีจุลินทรีย์หล่นลงไปอ่ะส่วนมากมันจะเจริญไม่ได้นะครับเพราะว่าน้ำในเซลล์ของมันอ่ะจะถูกดูดออกมาข้างนอกผ่านกระบวนการออสโมซิสนะครับทำให้เชื้อเนี่ยมันเจริญไม่ได้ดังนั้นเขาก็เลยนิยมเก็บสารเคมีในรูปแบบของสต็อกโซลูชันที่มีความเข้มข้นสูงนะครับนี่ตอนไปใช้งานทำยังไงเราก็จะต้องเอาพวกนี้นะครับไปทำการเจือจางนะครับเอาไปเจือจางให้ได้สิ่งที่เรียกว่า working solution นะครับ working solution เนี่ยจะมีความเข้มข้นต่ำกว่านะครับ
แล้วก็พวกนี้ทำแล้วแล้วก็ใช้เลยนะครับก็ถามว่าทำไมไม่ทำไม่ซื้อมาให้มันเหมาะกับความเข้มข้นที่ใช้เลยล่ะมันก็ได้นะครับได้เหมือนกันอย่างเราทำเป็นแบบซื้อมาเป็น working solution แล้วใช้เลยก็ได้แต่ว่าบางทีเราใช้เยอะใช้บ่อยนะครับมันก็ต้องเสียค่าขนส่งเยอะนะครับแล้วก็เก็บก็เก็บยากเนาะเพราะอย่างที่บอกว่าถ้าความเข้มข้นมันต่ำเวลาที่เชื้อมันหลดลงไปเชื้อมันสามารถเจริญได้นะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับข้อดีอีกอย่างหนึ่งของการทำ working solution แบบเจือจางเอาเนี่ยคือสารบางตัวนะครับในบางโปรโตคอลบางวิธีการอาจจะใช้ความเข้มข้น 0.25 โมลาร์จริงนะแต่บางโปรโตคอลนะครับบางแลบอาจจะใช้ 0.1 โมลาร์บางแลบอาจจะใช้ 0.2 โมลาร์บางแลบอาจจะใช้ 1.0 โมลาร์นะครับแต่เป็นสารตัวเดียวกันเลยนะครับเป็นสารตัวเดียวกันเลยดังนั้นเราก็เลยเฮ้ยก็ซื้อสต็อกมาขวดเดียวแล้วค่อยมาเจือจางให้มันได้ความเข้มข้นต่างๆมันก็จะง่ายกว่านะครับแล้วการเจือจางเราเจือจางยังไงการเจือจางก็จะใช้สูตรเทพนะครับก็คือ C1 V1 เท่ากับ C2 V2 ซึ่งอันนี้หากินได้ตลอดชีวิตนะครับอันนี้หากินได้ตลอดชีวิตเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมยาเตรียมสารในห้องแลบเตรียมแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อหรือว่าไดลูทเหล้าเถื่อนไม่ใช่นะครับโทษทีอย่างสมมติว่าเราไปซื้อแอลกอฮอล์ 95% มานะครับแล้วเราอยากจะทำเป็น 70% เพื่อที่จะใช้ในการฆ่าเชื้อในห้องแลบอย่างเงี้ยนะครับเราจะทำยังไงเราก็จะใช้สูตรนี้แหละนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่ามันทำอะไรได้บ้างนะครับสูตรนี้สมมุติว่าเราซื้อมานะครับเราซื้อแอลกอฮอล์มาเป็นแกลลอนแกลลอนใหญ่ๆเลยซื้อมาเป็น 95% นะครับอันนี้30ลิตรนะครับขนาดใหญ่มากแต่เราอยากจะได้แอลกอฮอล์ 70% นะครับสัก5ลิตรนะครับอยากได้สัก5ลิตรจะทำยังไงนี่สิ่งที่เราต้องรู้นะครับสำหรับการใช้สูตร C1 V1 เท่ากับ C2 V2 ก็คือเราจะต้องรู้3ตัวเพื่อที่จะหา1ตัวนะครับเพราะว่าสมการนี้มีอยู่4ตัวแปรเนาะเราจะหาได้แค่ทีละตัวแปรนะครับคราวนี้สิ่งที่เรารู้แล้วคือความเข้มข้นหลังนะครับ C2 คือความเข้มข้นหลังการเจือจาง B2 คือปริมาตรหลังการเจือจางนะครับส่วนความเข้มข้นที่เราซื้อมาเนี่ยคือ C1แต่30ลิตรตรงนี้ไม่ใช่นะอันนี้ไม่ได้อยู่ในสมการนะครับอันนี้คือมันเป็นบอกปริมาตรที่เราซื้อมาเฉยๆแต่ว่าเราจะเอามาเท่าไหร่ในการเจือจางอันนี้แหละคือ V1 นะครับเพราะโจทย์ของชีวิตคือเราอยากได้อะไรนะอยากได้ 70% เอทานอลนะครับจากการเจือจาง 95% เอทานอลแล้วเราอยากได้เท่าไหร่ปริมาตรปริมาตร5ลิตรนะครับเพราะฉะนั้นแทนค่าเลย C1 คือ 95% คูณ V1 ซึ่งยังไม่ทราบเท่ากับ C2 ก็คือ70คูณกับ V2 ก็คือ5ลิตรนะครับ5ลิตรก็คือ 5,000 มิลลิลิตรหรือเราจะใส่5ลิตรเหมือนเดิมก็ได้นะสมมติว่าใส่5ลิตร V1 ก็จะเท่ากับย้าย95มาตรงนี้เปอร์เซ็นต์เหมือนกันก็ตัดทิ้งนะครับเพราะฉะนั้นจะได้เป็น70คูณ5เป็น350หาร95หน่วยเป็นลิตรได้เท่าไหร่เอ่ย350
หาร953.684ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็แค่ตวงนะครับตวงแอลกอฮอล์ 95% มา 3.684 ลิตรนะครับแล้วก็เติมน้ำจนครบ5ลิตรนะครับถ้าเรามีตัว volumetric fast เราก็ใช้นะแต่ถ้าเราไม่มีเราจะทำยังไงเราก็เอา5ไปลบออกนะครับก็คือใช้แอลกอฮอล์นะครับ95% 3.684บวกกับน้ำก็คือ 1.315 ใช่ไหมครับ 316 นะจริงๆอ่ะอาจารย์อยากให้ปัดแอลกอฮอล์ขึ้นจะดีกว่านะในทางทฤษฎีตัวเนี้ยจะต้องปัดลงใช่ไหมแต่จริงๆอ่ะปัดขึ้นดีกว่านะครับเพราะว่าแอลกอฮอล์เนี่ยความเข้มข้นเกินนิดหน่อยดีกว่าขาดนะเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยถ้าเราทำจริงเราจะใช้ 3.69 ลิตรนะครับบวกกับน้ำ3.69 ลบ5นะครับ 1.31 ลิตรนะครับบวกกันปุ๊บมันก็จะได้แอลกอฮอล์ 70% จุดนิดๆนะครับปริมาตร5ลิตรนะครับอันนี้ก็คือวิธีที่เราใช้จริงในห้องแลบนะครับคราวนี้ถ้าล็อตต่อไปบังเอิญว่าแอลกอฮอล์ที่เราได้มาเนี่ยมันไม่ใช่95มันเป็น98แล้วก็แค่เปลี่ยนตัวเลขในการคำนวณนะครับวิธีมันก็เหมือนเดิมนะประมาณนี้นะครับหรือเรามีโซเดียมไฮดรอกไซด์นะครับ10โมลาร์นี่คือสต็อกอยากได้ working solution เป็น 0.25 โมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์ปริมาตร100มิลลิลิตรจะเตรียมยังไงนะครับ C1 ก็คือ10โมลาร์เนาะ V1 ยังไม่ทราบเท่ากับ C2 คือ 0.25 โมลาร์ปริมาตรคือ100มิลลิลิตรนะครับเพราะฉะนั้น V1 ก็จะเท่ากับ 0.25 โมลาร์คูณ100มิลลิลิตรแล้วก็หารด้วย10โมลาร์นะครับโมลาร์กับโมลาร์ตัดกันได้0กับ10ตัวนี้ตัดกันได้นะครับ V1 ก็จะเท่ากับ 0.25 คูณ10เท่ากับ 2.5 มิลลิลิตรนะครับคำตอบแค่นี้เสร็จหรือยังยังนะครับยังนะก็จะต้องบอกว่าต้วงสต็อกโซลูชั่น10โมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์มา 2.5 มิลลิลิตรนะครับด้วยอะไรดี 2.5 มิลลิลิตรก็ด้วยปิเปตนะครับเติมลงในน้ำกลั่นนะครับแล้วปรับปริมาตรให้ครบ250ไม่ใช่โทษที100มิลลิลิตรนะครับด้วยน้ำกลั่นใน
volumetric fast100 มิลลิลิตรนะครับนี่คือวิธีเตรียมแบบตัวหนังสือเวลาเพื่อนเขาได้อันนี้ไปเนาะเขาก็จะเอาขวดโซเดียมไฮดรอกไซด์มาแล้วก็เทลงในบีเกอร์เล็กๆกะว่าให้มันเกิน10 มิลลิลิตรนิดหน่อยนะแล้วเรารู้ว่าเราจะต้องดูดด้วยพิเปตแหละย้ายไปเท่าไหร่นะครับ 2.5 ใช่ไหมเพราะฉะนั้นปริมาตรที่เหลือมันจะเป็น 97. ก็ 17.5 มิลลิลิตรเนาะไม่ใช่สิเออใช่ถูกละ 97.5 มิลลิลิตรถ้าตามทฤษฎีมันจะต้องแบบนี้เนาะแต่ว่าเราจะไม่ทำอย่างนั้นนะเราจะเตรียมน้ำไว้สักประมาณ80 มิลลิลิตรนะครับแล้วเราก็ปล่อยสต็อก 2.5 มิลลิลิตรลงไปแล้วเราก็จะผสมให้เข้ากันจากนั้นก็จะเทของในบีกเกอร์เนี่ยให้มันลงไปอยู่ในขวดปรับปริมาตรนะครับ100 มิลลิลิตรซึ่งขีดตรงนี้คือ100 มิลลิลิตรพอเราเทลงไปแล้วมันก็จะเหลือบีกเกอร์เปล่าใช่ไหมครับมันจะเหลือบีกเกอร์เปล่าเราก็จะน้ำประมาณสัก10 มิลลิลิตรนะครับลงไปนะครับแล้วก็โคเลแล้วก็เทลงไปในนี้มันก็จะสูงขึ้นมาอีกประมาณนี้แล้วก็เอาขวดฉีดน้ำกันค่อยๆหยดลงไปจนมันถึงข้างบนนี้นะครับให้โค้งล่างอยู่ที่ขีดบอกระดับพอดีเนี่ยอันนี้คือวิธีโดยละเอียดนะครับจากนั้นก็ปิดฝาคุ้นไหมเหมือนที่เคยอธิบายไปตอนต้นเลยเนาะปิดฝาแล้วก็ผสมกันโดยกับขวดขึ้นลงนะครับจากนั้นก็เทสต็อกโซลูชันนี้ไม่ใช่ตรงนี้จะเป็น working ละใส่ในขวด working solution นะครับหรืออาจจะไม่ใช่ใส่ขวดก็ได้เอาใส่ภาชนะที่จะใช้งานเลยก็ได้แล้วก็ใช้งานทันทีเลยก็ได้เหมือนกันนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราเตรียมเผื่อไหมเพราะว่าไอ้ตัว working solution เนี่ยมันก็เก็บได้นะแต่ว่ามันเก็บได้ในระยะเวลาสั้นๆนะครับแล้วก็ข้างหน้าเนี่ยก็ต้องเขียนนะต้องเขียนว่าเป็นสารอะไรความเข้มข้นเท่าไหร่ใครเป็นคนเตรียมนะครับเตรียมวันไหนนะเช่นตัวนี้ก็จะต้องบอกว่าเป็นอะไรนะ 0.25 โมลาร์ใช่ไหมจะต้องบอกเป็น 0.25 โมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์100 มิลลิลิตรใครเป็นคนเตรียมเขียนชื่อไปนะครับแล้วก็วันที่เตรียมนะครับเราก็จะเขียนแปะประมาณนี้ไว้ข้างหน้าขวดนะครับแม้แต่สารเคมีนะครับที่ซื้อมาแล้วแกะขวดใหม่ๆนะครับเราก็จะต้องเขียนไว้ด้วยนะว่าขวดนี้เปิดครั้งแรกวันที่เท่าไหร่อันนี้คือมาตรฐานในห้องแล็บนะครับอันนี้ก็สอนหมดแล้วนะครับก็หมดแล้วนะครับที่เราจะเรียนกันวันนี้หมดแล้วมีคำถามอะไรไหมครับเงียบอิ่มเอมใช่ไหมอิ่มเอมในความรู้หรือว่ามึนตึ๊บครับผมยกมือว่าไงขออนุญาตค่ะอาจารย์ครับอาจารย์จะลงโน้ตที่อาจารย์เขียนไว้ให้ไหมคะลงครับขอบคุณค่ะขออนุญาตค่ะอาจารย์ครับข้อสอบเป็นเปเปอร์หรือว่าออนไลน์คะออนไลน์น่าจะออนไลน์ครับขอบคุณค่ะขออนุญาตค่ะอาจารย์สไลด์แรก v1 c1 v1 เท่ากับสไลด์แรก1จุด
1.36มาจากไหนครับสไลด์แรกเดี๋ยวนะมันเอ็กพอร์ตไฟล์อยู่สไลด์แรกค่ะหนูไม่ทันค่ะหนึ่งจุดสามหกอันนี้เหรอใช่ค่ะอาจารย์มาจากไหนคะหนูไม่ทันหนึ่งจุดสามหนึ่งหกนี่เหรอครับใช่ค่ะตัวนี้คือแอลกอฮอล์แต่เราจะต้องเอาแอลกอฮอล์บวกกับน้ำให้มันได้ห้าลิตรเพราะฉะนั้นเราก็เอาเลข5นะครับมาลบกับตัวนี้ออกมันจะได้ตัวนี้ขอบคุณมากค่ะอาจารย์ครับอาจารย์คะขออนุญาตค่ะข้อสอบกี่ข้อนะคะอาจารย์ไม่เกิน30ข้อเพราะว่ามันจะมีเรื่องเก่าด้วยเรื่องเก่าที่เราเคยเรียนไปแล้วพวกการใช้เครื่องมือนะครับแล้วก็เรื่องกดเบสนะครับก็จะอยู่ในนี้อยู่นี้หมดเลยนะหรือมันน้อยไปไหมเอาเยอะๆจะได้มีโอกาสเดาได้หรือเปล่าขออนุญาตค่ะข้อสอบคำนวณมีประมาณเท่าไหร่คะอาจารย์มีประมาณเท่าไหร่ไม่เกิน1/3ครับคิดว่านะมันน้อยไปใช่ไหมเพราะว่ารอบที่แล้วทำคำนวณได้เยอะมากใช่ป่ะรอบที่แล้วคำนวณเป็นไงบ้างถามหน่อยอาจารย์ยังไม่ได้ข้อสอบคืนเลยทำได้ไหมครับยังงงอยู่เลยค่ะอาจารย์ก็ลองทบทวนดูนะครับวันนี้อาจารย์อัดคลิปไม่อยู่นะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็จะดูย้อนหลังได้นะครับมีคำถามอะไรอีกไหมเอ่ยขออนุญาตค่ะอาจารย์ครับเราสอบ2วันเลยใช่ไหมคะอาจารย์สอบกล้อง1วันของวิชาจุลแล้วก็อีกวันหนึ่งเป็นสอบไบโอเคมครับขอบคุณค่ะครับผมขออนุญาตค่ะอาจารย์ครับที่บอกว่าสอบของไบโอเคมอะค่ะไอ้สอบที่ตึกคณะพยาบาลหรือว่าที่ไหนคะอาจารย์ตึกคณะพยาบาลจะว่างไหมเลยถ้าไม่ว่างจะเป็นห้องแลบก็ได้เดี๋ยวสองห้องพร้อมกันอะไรเงี้ยโอเคอาจารย์ขอบคุณค่ะครับพวกเราต้องอยู่ร่วมงานที่มหาลัยด้วยใช่ไหมวันที่11ใช่ไหมครับใช่ค่ะอาจารย์
ถ้าไม่มีคำถามแล้วก็แยกย้ายพักผ่อนนะครับเดี๋ยวอาจารย์เอาวิดีโอลงให้เนาะขอบคุณค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์เจอกันขอบคุณค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ